สวัสดีครับวันนี้มาสรุปรีแคปเอพิโซดที่2แล้วก็3ของ You Speak You 3กันนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะใช้วิธีการสรุปเอาเลยนะครับจะไม่เรียงลำดับตามเหตุการณ์เนาะเพื่อให้มันเร็วมีคนบอกว่าวิดีโอรีแคปมันไม่กระชับผมเห็นด้วยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้กระชับมากยิ่งขึ้นโอเคสำหรับเรื่องของYou Speak You 3ในเอพิโซดที่2แล้วก็3เนี่ยมันยาวมากเลยเอพิโซดละ2พาร์ทรวมกันแล้วอย่างละ2ชั่วโมงกว่าเพราะฉะนั้นผมจะสรุปเลยว่าการตัดเกรดในครั้งแรกของคือการแสดงสเตจแรกของเด็กๆนะครับเด็กฝึกจะเป็นไงบ้างมีใครได้ A บ้างซึ่งเขาก็ได้มีการคัดเกรดกันจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีคนได้ A ทั้งหมด8คนนะครับก็ตรงกับที่มีข่าวหลุดเป็นสำนักข่าวที่ผมเคยทำคลิปมาให้แล้วสำหรับคนแรกที่ได้ที่ผมขอพูดถึงในคลาส A ก็คือเหลียงเฉินเหลียงเฉินก็คือคนที่หัวโล้นใช่ไหมครับคนนี้มีบุคลิกเด่นมากโคตรเด่นและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากจริงๆแล้วการแสดงเขาดีมากคือการแสดงของตัวเขาเองก็ดีแล้วแล้วลิซ่าเนี่ยขอให้เขาเต้นลาตินอีกก็คือเป็นการเต้นลีลาสไตล์ลาตินนะครับแบบอารมณ์ระบำฟลาเมงโกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สไตล์นี้แหละเพราะว่าตัวผมเองเคยเรียนนิดนึงด้วยตอนสมัยที่เป็นเด็กแลกเปลี่ยนอยู่ทางลาตินที่เม็กซิโกนะครับถือว่าเต้นได้ดีแล้วคือเขามีการอิมโพรไวส์มีการคิดมาด้วยว่าจะทำยังไงให้มันดูแตกต่างแล้วก็มีมุกตลกแบบเล่นหัวปิ้งอะไรเงี้ยก็ถือว่าสมควรแล้วนะครับที่จะได้ A แต่ทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าหลังจากที่ได้ A แล้วตอนที่มาซ้อมเพลงทีมเขาสามารถเต้นแบบธรรมดาได้หรือเปล่าต้องรอดูคนถัดมาก็คือคนที่รายการตัดเอาไว้ว่าจะได้หรือไม่ได้ A นะครับได้เกรดอะไรก็คือโทนี่ครับโทนี่ซึ่งแบทเทิลกับทีมของยางแล้วก็สุนยี่หางสรุปแล้วอย่างไป C แล้วใช่ไหมสุนยี่หางได้ B ผมก็เห็นด้วยว่าเขายังไม่ได้มีความเด่นขนาดนั้นแต่โทนี่เนี่ยอายุแค่18ร้องเต้นแรปอะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วทุกอย่างมันออกมาพอดีโทนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่มีครบทุกด้านวิชวลด้วยคือรูปร่างหน้าตาแล้วสามารถทำทุกอย่างออกมาในระดับสูงได้หมดเลยดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นโทนี่ได้ A ไปนะครับเป็น A ที่เหมาะสมอีกหนึ่งคนต่อมามันจะมีการให้มาแบทเทิลกัน3ทีมเลยเป็นทีมที่อยู่ในคอนเซ็ปต์ไทเกอร์เหมือนกันหมดเลยก็คือคอนเซ็ปต์เสือนะครับทั้ง3ทีมอ่ะก็ทำออกมาคนละสไตล์แต่คือมีความดุดันคล้ายๆกันแต่มันมีอยู่ทีมนึงที่มันมีลูกเล่นไงคือการเล่นเหมือนเชียร์ลีดเดอร์บ้านเราอ่ะคือมีการแบบใช้เชือกใช้ริบบิ้นออกมาดึงออกมาจากตัวเลยก็ทีมนั้นก็เลยเป็นซีนที่น่าสนใจทีนี้เขาเรียกใช้ลิซ่าเลยเพราะว่าเป็นทีมแดนซ์ลิซ่าเป็นคนเรียกเอาเลยว่าฉันจะให้ใครออกมาแสดงเพิ่มเขาให้ออกมาแสดงเพิ่มทั้งหมด4คนนะครับก็จากทีมที่ดึงลิปปิ้นเนี่ย2คนก็คือเอ็กซ์กับคาชินก็คือน้องสุนหญิงเฮ้าคนที่ผมยาวหน้าสวยยิ่งเห็นในรายการยิ่งโอเคนะยิ่งดูโอเคก็2คนนี้เอ็กซ์กับน้องสุนหญิงเฮ้าเนี่ยสุนหญิงเฮ้าก็คือได้ A ไปด้วยที่แบบสมควรที่จะได้แล้วจริงๆมันเป็นการแสดงเดี่ยวที่โอเคแต่ทีนี้มันมีอีกทีมนึงก็คือเหลายี่โจแม้งอันน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะครับหลุยโจคนนี้จะเป็นชุดทีมสีแดงเขาก็จะมีสไตล์หนึ่งแต่เป็นคนที่แบบตอนเต้นมีการแบบกระโดดมีอะไรเงี้ยซึ่งดูดีก็เป็นอะไรที่เด่นอีกคนนึงแต่ทีนี้อีกคนนึงที่ลิซ่าให้ออกมาเต้นเดี่ยวก็คือคนที่ชื่อคริสเจียนนะครับคริสเจียนผมมองว่าเขาดูมั่นใจในการเต้นนะแต่การเต้นเขามันดูเบาไปทุกอย่างเลยพอเทียบกับคนอื่นก็เลยหลุดไป B คนเดียวใน4คนนี่นะครับเป็นการแบทเทิลที่ให้ A ทั้ง3ตัวเยอะมากต่อมาก็มีคนหนึ่งคือจุนหลิวครับที่ขอพูดถึงจุนหลิวเนี่ยก็สำหรับผมก็คือมีทุกด้านแต่ถ้าเทียบกันจริงๆนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวถ้าเทียบกับโทนี่ที่เป็นคนมีทุกด้านแล้วเนี่ยจุนหลิวจะเป็นคนที่ยังด้อยกว่านิดนึงยังเทียบโทนี่ไม่ได้แต่ก็ได้มาอยู่ใน A นะครับส่วนอีก2คนขอพูดพร้อมกันก็คือเว่ยฮ่องจิวกับซูซี่เว่ยกับเว่ยฮ่องจิวเนี่ยออกมาร้องเฉยๆเลย
ออกมาร้องเฉยๆไม่ได้เต้นไม่ได้แรปไม่ได้แสดงความสามารถด้านอื่นเลยแต่กลับได้ A แล้วมันมีความดราม่าของรายการอันนี้จะพูดถึงในกรณีที่ว่าในกรณีนี้ครับเพราะว่ารายการน่ะทุกรายการต้องการยอดวิวต้องการความดราม่าเพื่อให้คนติดตามนั่นทำให้ตอนที่เว่ยฮ่องจิวออกมาแสดงแล้วร้องอย่างเดียวร้องเพราะไหมเพราะดีแต่ริซ่าขอใช้สิทธิ์กรรมการเถียงว่าเขายังไม่ควรได้ A เพราะว่าเขายังแค่ร้องอย่างเดียวแต่กรรมการอีก3คนไม่ฟังไงก็คือเป็น3ต่อ1ก็ให้คนนี้ A ผมเชื่อว่าการที่ให้คนนี้ A เพราะว่าเขาต้องการดราม่ามันต้องมีคนที่เข้าไปในคลาส A แล้วดรอปคนอื่นถูกไหมไม่ใช่ว่าคลาส A เก่งทุกคนเอาแล้วทีนี้เวลาจะเปลี่ยนคลาสจะตัดเกรดกันใหม่จะตัดยังไงในเมื่อไม่มีคนสมควรออกเลยก็จะต้องเอาคนนี้เข้าไปดูซิไปฝึกเต้นแล้วทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้คุณก็หลุดมันเป็นดราม่าไงที่เขาสร้างขึ้นมาในขณะที่ซูซี่เวยก็สไตล์เดียวกันน้องเป็นคนหน้าตาเด็กๆเนาะดูแบ๊วๆแต่เสียงที่แบบโอ้ได้เลยอ่ะอันนี้ผมแอบงงนิดนึงกับลิซ่าที่ลิซ่าบอกว่าเขาสมควรได้ A แล้วค่ะอ้าวแล้วคนนี้ก็ไม่ได้เต้นนะลิซ่าแต่ก็ไม่ได้โทษลิซ่าเลยนะครับเพราะว่า1คือรายการมันตัดต่อเราไม่รู้ว่าที่พูดกันทั้งหมด 100% เนี่ยตัดตรงไหนมาใส่บ้างมันทำให้ความหมายมันเปลี่ยนก็2คนนี้เลยเหมือนกันคือวอทฮ่องกิวกับซูซี่เวยเนี่ยเป็นคนที่ร้องอย่างเดียวแล้วได้อยู่คลาส A นะครับแบบงงๆทีนี้เรื่องของดราม่ามันไม่จบแค่นี้มันมีอีก2เคสที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเอามาพูดถึงเคสแรกก็คือเรื่องของดร.อาเชนผมอ่านอย่างนี้นะดร.อาเชนไม่รู้ถูกหรือเปล่าคนที่ผมกึ่งยาประบาเขาทำได้ดีเป็นคนที่ทำได้ดีเพื่อนในห้องส่งเพื่อนเด็กฝึกบอกว่าเอ้ยสงสัยจะ A คนนี้ปรากฏประกาศมาให้กลุ่ม N กลุ่ม Newbie งงกันไปหมดเลยแบบก็เลยเฮ้ยทำไมให้คนนี้ N คืออย่างน้อยคนนี้ก็ควรจะอยู่ B หรือ C ก็ยังโอเคใช่ไหมครับแต่ผลักไป N เลยเพราะอะไรเดี๋ยวบอกกับอีกคนนึงก็คือเหรียญหวยเว่ยกลับมาแก้มือเมื่อก่อนได้ที่10มาครั้งนี้ทำได้ดีไหมได้ดีแต่มันไม่ว้าวขนาดนั้นสำหรับส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่าการแสดงในครั้งแรกที่เขามามันว้าวกว่านี้แต่ครั้งนี้ไม่ได้ว้าวเท่านั้นแต่ว่ามันมีความใช้เทคนิคมันมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอันนี้เห็นด้วยแต่พอตัดเกรดมาตัดให้เหรียญหวยเว่ย4เฮ้ยคืออะไรเกินไปป่ะคืออย่างน้อยควรให้ B ป่ะไม่ใช่ C และคือสงสารน้องมากอ่ะน้องแบบปากสั่นเลยอ่ะถ้าใครสังเกตตอนที่ให้เกรดปุ๊บแบบน้องทำตัวไม่ถูกแบบคือผิดหวังอย่างรุนแรงอ่ะแล้วปากน้องเขาสั่นกึกๆเลยแล้วก็สักพักกรรมการก็พูดน้องพยายามยิ้มเขาก็ฉีกยิ้มสู้เลยนะแต่ฉีกยิ้มสู้ของเขาอ่ะมันก็ยังเก็บอาการได้ไม่หมดคือปฏิกิริยาของร่างกายมันก็ยังออกคือน้องเขาจมูกแดงเลยอ่ะคือรู้เลยว่าจะร้องไห้แต่ว่าฮึบไว้อะฮึบสงสารจริงคือกรรมการเล่นดราม่ากับเขาชัดๆเลยอะคือเขาไม่ควรจะต้องไปถึง4ถ้าคุณจะบอกว่าคุณมาครั้งนี้แล้วคุณไม่พัฒนาตัวเองมาเลยดูมันไม่แปลกตาไปจากเดิมเลยให้4อันนี้ผมจะยอมรับได้แต่ในขณะที่คุณวิจารณ์คนที่เป็นครูสอนร้องเพลงอะครับวิจารณ์ถามว่าคุณไปพัฒนาอะไรบ้างเขาบอกเขาพัฒนาทางด้านจิตใจเขารู้สึกเขามั่นใจมากขึ้นเขารู้ว่าเขาต้องอะไรยังไงมากขึ้นแล้วกรรมการก็บอกเห็นด้วยงูเงี้ยอ้าวก็คุณก็เห็นด้วยแล้วทำไมให้ผลักให้เขาไปอยู่ C คือแบบอันนี้รู้สึกว่ารายการเล่นดราม่าคือรายการนี้มันจะมีจุดอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างโป๊ะก็คือการมีลูกหลักลูกชางการตัดต่อที่แบบเขาเรียกกันว่า evil edit ก็คือการตัดต่อให้บางคนดูแย่มันเป็นแบบนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยแฮปปี้แต่ทีนี้อ่ะกลับมาในกรณีที่ว่าทำไมอย่างดร.อาเชนทำไมถึงเอาเขาไปอยู่เอ็นเลยเพราะว่าตอนรายการเขามาประกาศว่ายังไม่คัดทีมซองจะเป็นการแสดงก่อนหนึ่งครั้งเป็นสเตจโชว์ครั้งแรกแต่มีข้อแม้ว่ากลุ่ม A B C ได้อยู่ด้วยกันกลุ่ม N อยู่ด้วยกันแยกกันชัดเจนแบบเฮ้ยโคตรสงสารกลุ่ม N เลยว่ากลุ่มคนที่ยังมือใหม่ยังไม่เก่งมากต้องมาแข่งกับคนที่ A B C อ่ะผมก็เลยรู้แล้วทำไมถึงเอาดร.อาเชนหลุดไป N ก็ให้ไปช่วยพวกนี้ไงบางคนที่ไม่ควรจะหลุดไปถึง N ควรจะต้องได้ประมาณ B ได้ C อย่างเงี้ยผลักไปอยู่ N เพราะว่าให้มันเหลือไปช่วยกลุ่มนี้บ้างผมเชื่อว่านี่คือดราม่าที่เขาทำแล้วทีนี้ครับก็
ตัวเด็กใหม่ๆอ่ะเขาต้องมาแข่งกับเด็กที่เป็น ABC แล้วเนี่ยมันนอกจากจะยากแล้วอ่ะจำนวนมันก็ยังไม่เท่ากันอีกจำนวนเขามีแค่40คนกับอีกทีมนึงอ่ะที่เป็น ABC อ่ะมีอีกประมาณ80คนเลยผมก็ยังงงอยู่ว่าแล้วคุณจะแข่งกันยังไงคือการแสดงมันก็จะต้องออกมาเป็น10กว่าทีมเลยนะ10กว่าทีมเลยแล้วที่สำคัญคือมันจะน่าเบื่อเพราะการแค่การตัดเกรดรอบแรกอ่ะผมบอกเลยว่าผมเบื่อมากเพราะว่ามันแบบมันเท่ากับ3 EP ใช่ป่ะ2 EP ครึ่งละกันรวมกันแล้วประมาณ6กว่าชั่วโมงแล้วคุณตัดมาแบบเราก็แบบมันไม่เสร็จสักทีมันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาพลาดตั้งแต่ต้นที่เอาเด็กมาตั้ง119คนมันเยอะเกินไปในขณะที่ช่วงมีแค่91หรือรายการเอเชียซูเปอร์ยังมีคนไม่พอกำลังประกาศรับเพิ่มแล้ว Youth With You เอามาทำไมตั้ง119คนมันเยอะเกินไปคุณตัดได้เยอะมากเลยแต่คุณดันไม่ตัดเอามาเยอะอะเหมือนแบบกักเด็กยังไงไม่รู้แต่คือเอามาเยอะก็ไม่ตกรอบเยอะอีกอะก็เอาแค่ประมาณ100คนแบบเดิมดีกว่าไหมรวมทั้งในเมื่อคุณเอามา100กว่าคนน่ะ119คนน่ะงบประมาณก็เพิ่มการตัดต่อก็ลำบากเพราะมันยากการกระจายแอร์ไทม์ให้เด็กๆก็ยากแล้วทีนี้มันก็จะมีข่าวมาอีกว่าปีนี้ทีมซองอ่ะเขาให้มารีเกตทีมซองก็คือเหมือนให้เดินมาสอบครับอาจจะไม่แบ่งห้องเป็น A B C D แล้วมั้งให้เดินมาสอบแล้วเขาให้สอบแค่100คนอันนี้ตลกอีกแล้วมี119คนใครที่ไม่พร้อมไม่มาสักทีคนที่101ถึง119ฉันไม่รับรีเกรดให้ไม่รับฝึกไม่รับสอบได้อยู่กลุ่ม N เลยอัตโนมัติผมก็แบบเราจะเอาเด็กมาทำไมเยอะแยะวะอันเนี้ยงงอ๋อแล้วก็จบดราม่าของเขาตรงนี้ไปละกันแต่ว่าอันนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องของแตงก็คือเรื่องของข่าวลือนะครับภาษาจีนเขาจะใช้คำว่าแตงโมอะไรเงี้ยนะครับเป็นคำว่าข่าวลือข่าวลือว่าปีนี้ทีมซองมีการจับคู่ทุกคนจะจับคู่เป็นคู่หมดเลยที่ผมจำได้ก็คือโทนี่คู่กับจิวหลิวแล้วก็คริสเตียนคู่กับน้องหญิงเฮาผมยาวที่จำได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ลิซ่าเป็นคนไปซ้อมเพลงทีมให้ก็คือซ้อมออนไลน์นั่นแหละดูให้ว่าใครเต้นดีเต้นไม่ดีนะครับแล้วก็สำหรับรายการนี้มีดราม่าในข่าวลือข่าวหลุดมานะครับรุนแรงมากเลยอ่ะอันจะไม่ขอพูดชื่อถึงละกันมันมีสองกรณีที่รุนแรงมากแต่มีอยู่กรณีหนึ่งที่งี่เง่าเอางี่เง่าก่อนเนาะเรื่องงี่เง่าก็คือบอกว่าเด็กฝึกคนนึงเคยไปเดทกับผู้ชายก็คือเป็นเกย์เดทติ้งก็คือเป็นเกย์ไปเดทกับผู้ชายอ่ะแบบแล้วไปยุ่งอะไรเขาวะไปเผือกทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะเป็นเกย์ก็เรื่องของเขาป่ะอย่างกับเวทีนี้ไม่มีเกย์อ่ะมีตั้งเยอะดูก็รู้อ่ะคือทุกเวทีมันมีคนเข้าวงการยังไงก็ต้องมีเก้ในทุกๆวงการทุกๆอาชีพทุกๆแบบทุกๆการกระทำมันมีคนที่เป็นเพศทางเลือกอยู่แล้วแล้วไปยุ่งกับเขาทำไมวะอีแมจีนอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเฉือกมากเรื่องที่สองคนที่สองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงโดนแฉว่าสมัยก่อนคือบูลลี่คนอื่นกระหน่ำเลยแล้วก็ทำให้คนอื่นอะรู้สึกไม่สบายใจที่อยู่ด้วยเพราะเขามั่นใจในตัวเองมากแล้วก็แบบทำให้คนอื่นแบบรู้สึกแบบท้อถอยดาวไปทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคือ1อาจจะด้วยบุคลิกด้วยหรือเปล่า2คืออาจจะเป็นนิสัยของคนที่หล่อเด่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบหยิ่งแล้วก็ทำตัวไม่ดีใส่คนอื่นอารมณ์คนหล่อหน้าตาดีแล้วแบบทำตัวแย่ใส่คนอื่นนะครับแล้วมันมีหลักฐานนึงขึ้นมาคือเขาไปน่าจะไปขึ้นเสียงน่าจะไปทำตัวแบบโวยวายวกเวกใส่สตาฟผู้หญิงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่นายสมก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับเพราะว่าทางบริษัทต้นสังกัดเขาก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่จริงแต่ด้วยความที่อันนี้ผมไม่รู้ข่าวของปีที่แล้วเขาบอกว่าปีที่แล้วคนที่ทำตัวไม่ดีหรือว่ามีข่าวแย่มากๆก็มีสำหรับยูทูบยูสองอ่ะแต่ตัวรายการอ่ะแล้วก็ช่องไอ้ฉีอ่ะทำเงียบๆเฉยๆทำเป็นไม่สนใจช่างมันอะไรเงี้ยคือคนไม่ดีก็ปล่อยไปถ้าเขาทำเงินได้ก็เอาอะไรเงี้ยมั้งกับอีกคนนึงมันเป็นข่าวที่แย่มากครับ
ก็คือเป็นข่าวที่ว่าคนๆนี้ยืมเงินแล้วไม่คืนแล้วก็นอกใจแฟนคุยหลายคนแต่ที่มันเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ยิ่งใหญ่มากแต่ไอ้เรื่องยืมเงินเนี่ยทุเรศนิดนึงแต่ไอ้เรื่องที่ยิ่งใหญ่คือเขาชอบมอมเหล้าผู้หญิงเพื่อไปข่มขืนใหญ่เนาะเรื่องนี้ใหญ่ละอันนี้ไม่โอเคละทางบริษัทต้นสังกัดเขามาปฏิเสธว่าไม่จริงบอกว่าไอ้เด็กซื่อๆคนนี้หน้าจอดูซื่อเชียวดูเป็นคนไม่มีอะไรไม่ได้ร้ายอย่างนั้นแต่ที่เด็ดคือแฟนเก่าเขาออกมาแฉเลยแฟนเก่าออกมาไลฟ์แฉบอกว่าในข่าวทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับคนคนนี้เป็นเรื่องจริงงานนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่ถ้าทางไอ้ฉีทางช่องทำเป็นไม่สนใจซะก็จะไม่มีผลเกิดขึ้นเดี๋ยวเรารอลุ้นละกันว่าคนคนนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มมีแสงเขาเริ่มมีแสงซะด้วยอ่ะอันนี้ก็ฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่เพียงข่าวลือซึ่งเราไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ความจริงมันมีเท่าไหนเนาะต่อไปก็เดี๋ยวเรารอดูลุ้นกันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับ You With You เดี๋ยวจะเป็นการแสดงสดครั้งแรกและก็คือไม่สดหรอกก็คือเป็นการแสดงสเตจแรกสเตจโชว์ครั้งแรกเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงหลังจากนั้นเขาถึงจะไปคัดทีมซองนะครับโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวทำรีแคปรวบอย่างนี้อีกนะอันนี้3 4เอ้ย2 3ใช่ป่ะครั้งหน้า3 4นะครับเอ้ย4 5นะครับเป็นรวมกันเพราะมันดันฉายติดกันเลยผมก็ดูไม่ทันแล้วก็อันที่จริงคือตัวเราอ่ะชอบรายการนะแต่ตอนนี้มันน่าเบื่อเพราะด้วยความที่คนเยอะแล้วก็การตัดต่อมันยังเหมือนเดิมหลายๆคนก็น่าจะเข้ามาดูเพราะลิซ่าส่วนนึงด้วยนั้นทำให้ตอนนี้ยอดความนิยมในจีนอ่ะรายการนี้ยังตามอีกเล่ง1รายการอยู่กว่า130วิวเขามีตัวเลขหลุดมาผมไม่ได้แคปมานะครับลืมไปแต่คือความนิยมในจีนตอนนี้คือลงอีกรายการเอาไปกินก็หวังว่าเขาจะลองตีตื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับเพราะว่าตัวเด็กเขาก็มีคุณภาพถ้าเลือกดีๆก็จะได้เป็นบอยแบนด์ที่ดีจริงๆหล่อแล้วก็เด่นแล้วก็มีความยูนิคโอเคสำหรับรีแคปเอพิโซดที่2ใน3ก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวจะสรุปให้ประมาณนี้ละกันให้มันสั้นลงแล้วก็ไม่เรียงตามลำดับเพื่อให้ฟังง่ายขึ้นนะครับครั้งนี้บ๊ายบายไปก่อนครับสวัสดี